ท่านทราบดีว่ามีงานประชุมใหญ่ของแผนกหัวใจนะครับก็คือ European Society of Cardiology นะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นประมาณสักปลายเดือนสิงหาคมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยจะเป็นในแง่ของที่มาที่ไปแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคําแนะนําต่างๆในไกด์ไลน์ด้วยนะครับก็คือนอกจากจะอัปเดตบางส่วนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในปัจจุบันก็จะพยายามอธิบายถึงเหตุผลนะฮะที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งเหล่านั้นนะครับก็หัวข้อแรกที่จะพูดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้ยานะครับซึ่งก็คือในภาษาของเราเนี่ยเราจะใช้เทอมที่เรียกว่าเป็น GDMT นะฮะซึ่งก็คือย่อมาจาก Guideline Directed Medical Therapy นะครับซึ่งก็เป็นคำย่อมาตรฐานนะฮะแล้วก็ในคนไข้ที่เป็น Heart Failure with Reduced Ejection Fraction นะครับนี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์ดูจากในไกด์ไลน์นะฮะก็คือจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราขอโทษนะครับก็คือว่าในไกด์ไลน์ในอดีตในปี2016เนี่ยนะฮะแนวทางในการใช้ยาในการรักษาผู้ป่วยเนี่ยนะครับจะเป็นแบบที่เรียกว่าเป็น stepwise approach นะฮะหมายความว่าเวลาเราวินิจฉัย heart failure with reduced ejection fraction เนี่ยจะเริ่มต้นด้วย ACE inhibitor ก่อนนะครับแล้วก็ร่วมกับ beta blockers อันนี้เป็น class 1 recommendation เขียนด้วยสีเขียวนี่เป็น class 1นะฮะเสร็จแล้วพอหลังจากให้การรักษาไปแล้วเพิ่มขนาดยาจนกระทั่งได้ขนาดเต็มที่ที่ผู้ป่วยทนได้แล้วเนี่ยก็จะมีการถามว่าคนไข้ยังมีอาการอยู่แล้วก็ร่วมไปกับ EF ที่น้อยกว่า35%หรือไม่ถ้าหากว่ายังเป็นอย่างนั้นอยู่จะเติมยาตัวถัดไปนะฮะก็คือกลุ่ม mineralocorticoid receptor antagonist หรือที่เรารู้จักกันในนามสไปโรโนแลคโตนนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะดูว่ายังมีอาการหรือเปล่าแล้วก็ค่อยพิจารณาแอดยาตัวถัดไปหรือเปลี่ยนเป็นอาร์นี่นะครับหรือว่าอัปเกรดdevice นะฮะใส่พวก CRT อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าใช้เอวาร์บดีตอนนี้จะเห็นได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นยากลุ่มใหม่ๆแต่ว่ายา ACE inhibitor ARB beta blocker MRA เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไดเวติกดิจ็อกซินเอวาบดีนไฮดราซินไนเตรตนี่เป็นยาที่เก่าแล้วนะครับก็จะไม่ได้มีคลินิคอลทรายอะไรเกิดขึ้นเรื่องที่เป็น Hot Issue ในปัจจุบันเนี่ยก็คงหนีไม่พ้น SGLT2 inhibitors นะครับซึ่งเปลี่ยนบทบาทจากยาเบาหวานเนี่ยมาเป็นยาที่ใช้ในการรักษา Heart Failure อย่างเต็มตัวนะฮะก็คือการศึกษาใหญ่ของเขาชื่อ DAPA HF นะครับทำการศึกษาในคนไข้ที่เป็น Heart Failure with Reduced Ejection Fraction โดยที่มีทั้งคนที่เป็นหรือไม่เป็นเบาหวานร่วมด้วยในการศึกษานี้นะฮะปรากฏว่าสามารถลด primary outcome ก็คือ composite ของ CV death นะฮะ heart failure hospitalization แล้วก็ urgent heart failure visit ลงได้อย่างมีนัยสำคัญและนอกจากนั้นนอกจากลดการเข้านอนโรงพยาบาลด้วย heart failure แล้วเนี่ยยังสามารถโชว์ benefit ในแง่ของการลด cardiovascular death ได้ด้วยนะครับในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับซึ่งตามมาด้วย emperor reduce นะฮะซึ่งเป็นการศึกษาของ empagliflozin นะครับในผู้ป่วยที่เป็น heart failure with reduced ejection fraction นะครับผลของ primary outcome ก็สามารถที่จะลด composite outcome ได้เช่นกันนะครับแม้ว่าในแง่ของ cardiovascular death เนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นเท่ากับ dapagliflozin ก็ตามนะครับอีกการศึกษาหนึ่งก็คือ sotagliflozin นะครับซึ่งเป็นการใช้ยาที่มี unique mechanism ที่ออกฤทธิ์ทั้ง SGLT1 แล้วก็ SGLT2 inhibitors นะครับในผู้ป่วยที่เป็น DM อันนี้เป็นการศึกษาใน DM ที่เข้านอนโรงพยาบาลด้วย heart failure นะครับก็ปรากฏว่าสามารถลดprimary outcome ได้อย่างมีนัยสำคัญเช่นกันนะครับส่วนในแง่ของ ARNI นะครับก็คือยาพวกกลุ่ม sacubitril valsartan เนี่ยนะครับก็มีข้อมูลออกมาใหม่นะครับก็คือเรื่องของการใช้ในคนไข้ในนะฮะtrial ชื่อ Pioneer HF นะครับก็คือในคนไข้ที่เข้านอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ครึ่งหนึ่งเป็น ACE ARB naive ก็คือไม่เคยได้ ACE inhibitor หรือ ARB มาก่อนนะฮะแล้วก็ติดตามดูเรื่องของ safety นะครับว่าให้ในคนไข้ในเนี่ยจะมีเรื่องของการแย่ลงของ renal function hyperkalemia หรือว่ามี symptomatic hypotension หรือเปล่าส่วน primary outcome ของการศึกษานี้ดูที่การลดลงของ NT-proBNP ก็พบว่าสักครู่วัสถานเนี่ยสามารถลด NT-proBNP ลงได้ตั้งแต่1สัปดาห์แรกนะครับแล้วก็ translate ออกมาเป็น clinical outcome ที่ดีกว่านะครับคราวนี้อีกตัวใหม่ใหญ่ตัวหนึ่งที่ยังไม่มีในประเทศไทยชื่อ Vericiguat นะฮะกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็น Nitric Oxide Scavenger นะฮะก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นออกฤทธิ์ผ่านทางเมคานิซึมของ Nitric Oxide ก็คือใช้ในคนไข้ที่มีประวัติเข้านอนโรงพยาบาลแบบ recently นะฮะมี worsening ของ heart failure นะครับ functional class แบบ 3-4 อย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่า trial เนี่ยก็สามารถลด primary endpoint ได้นะครับซึ่งแต่ว่าโดน drive หลักเนี่ยโดย heart failure hospitalization ไม่ได้ลด cardiovascular death นะครับ trial นี้ชื่อ Victoria trial นะครับ
แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นยาที่ชื่อโอเมคัมทิฟเมคาบิลนะครับออกการศึกษาชื่อกาแล็กติกฮาร์ทเฟลเลียร์ออกมาใน New England Journal นะฮะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเป็นไอโนโทรปนะฮะซึ่งไม่ได้กระตุ้นเพิ่มแคลเซียมในเซลล์เหมือนทั่วไปแต่ว่าจะไปกระตุ้นผ่านไมโอซินโดยตรงเรียก Direct Myosin Activators นะฮะก็กลุ่มนี้เนี่ยก็สามารถลด Primary Outcome ได้เหมือนกันแต่ว่าโดน Drive โดย Heart Failure Hospitalization เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ Trial ออกมานะฮะก็เลยทำให้ไกด์ไลน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็คือ Landmark Trial ที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะฮะจะเห็นได้ว่า DAPA Heart Failure กับ Emperor Reduce เนี่ยนะครับสามารถที่จะลดComposite Endpoint ลงได้นะครับในขณะที่ DAPA เนี่ยลดได้ทั้ง4 Endpoint เลยก็คือทั้ง CV Death แล้วก็ All Cause Mortality Emperor Reduce เนี่ยก็จะเด่นไปทาง Heart Failure Hospitalization แต่ด้วยความที่มี2 RCT นะครับแล้วเป็น Trial ใหญ่เนี่ยเลยได้ Class 1 Recommendation นะครับแล้วก็ Level of Evidence A เพราะว่ามี2 RCT นะครับส่วนวิกตอเรียเนี่ยในบริซิกอตเนี่ยมีทรายเดียวแล้วก็ลักษณะของมาร์จิ้นของเบเนฟิตเนี่ยยังน้อยอยู่นะฮะแล้วก็นับเป็น Total Heart Failure Hospitalization ไกด์ไลน์ก็เลยให้เป็น 2B Recommendation นะครับพาราดามเนี่ยเป็นทรายของซัคริวทิวบอร์สถานเทียบกับพาซิโบในเฮปเรฟก็ได้เป็น Class 1แต่ว่ามี Evidence แค่ Level B เพราะว่ามี Single RCT แม้ว่าจะสามารถลดได้ทั้ง4 Endpoint ก็ตามแล้วก็ตัวใหม่อีกตัวหนึ่งจะเป็นเรื่องการใช้เหล็กนะฮะที่อยู่ในฟอร์มที่เรียกเฟอริกคาร์บอกซี่มัลโทสนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะลดเรื่องของคอมโพสิตเอนพอยท์ที่โดนไดรฟ์โดยฮาร์ทเฟลเลียร์ฮอสพิทอลไลเซชันเป็นหลักนะครับแต่ว่ามาร์จิ้นของเบเนฟิตเนี่ยเยอะนะฮะก็เลยได้เป็น 2A Recommendation นะครับก็เลยเป็นที่มาของ Central Algorithm แบบนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็น Phenotypic Approach นะฮะของ HEBREP ก็คือถ้าไปดูแถวแรกนะฮะแต่ก็จะเห็นว่าเขาเริ่มต้นที่ยาของเฮปเรปทั้ง4ตัวนะฮะก็จะบอกว่า4ตัวเนี้ยเริ่มตัวไหนก็ได้นะครับไม่ได้บอกว่าให้เริ่มตัวไหนก่อนเขียนอยู่ในแถวเดียวกันเป็นคลาส1ทั้งหมดนะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องเริ่มทีละตัวแต่ว่าแนวคิดในปัจจุบันเนี่ยก็คอนเซปต์ก็คือว่า4ตัวเนี้ยเขาเรียก Fantastic Four นะฮะก็คือสามารถที่จะลดอัตราตายได้หมดในกลุ่ม Heart Failure with Reduced EF เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องได้ครบหมดทุกตัวแต่ว่าตอนเริ่มใส่ไปครั้งแรกเนี่ยอาจจะตัวไหนก่อนก็ได้อาจจะมีโปรไฟล์บางอย่างที่เหมาะกับบางตัวแต่สุดท้ายขอให้ได้4ตัวนี้ครบนะฮะให้ในผู้ป่วยทุกรายนะครับเป็น Class 1 Recommendation ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตามลักษณะของ Phenotype ต่างๆเช่นถ้ามี Volume Overload ก็ให้ Diuretics นะฮะส่วนการพิจารณา Device ไม่ว่าจะเป็น CRT กับ ICD เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับว่า Class 1กับ Class 2A Recommendation เป็นอะไรบ้างเขาก็จะเน้นพวกกลุ่มที่เป็น AF บ้างนะฮะ Atrial Fibrillation นะฮะ Coronary Artery Disease Iron Deficiency Anemia ก็ให้ไปรักษาต้นเหตุเหล่านั้นไปถ้าเป็นโรควัลวูล่าฮาร์ทก็อย่าลืมพิจารณาเรื่องของการแก้ไขนะฮะเอลติกสตีโนซิสไมทัลวัลรีเกอร์จิเตชันเป็นต้นนะฮะถ้าเป็นไซนัสริทึมฮาร์ทเรทเกิน70ไอวอร์บาดินก็เป็น 2A recommendation ถ้าเป็นแอฟริกันอเมริกันนะฮะก็อย่าลืมไพราซีนไนเตรตนะครับส่วน ARB เนี่ยก็จะมีคนถามเยอะนะฮะว่าทำไมตกมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปแต่ว่าก็ยังเป็นคลาส1 recommendation อยู่นะครับในแง่ของ Advanced Heart Failure นะครับก็จะมีคำ Recommend เรื่องของ Heart Transplant เป็น Class 1 Recommendation นะครับแล้วก็เรื่องของ Mechanical Surgery Support เช่น LVAD นะฮะก็จะมี2 Indication Bridge to Transplant กับเป็น Destination Therapy นะครับที่เหลือเนี่ยก็คือ Quality of Life ก็เป็นสิ่งสำคัญนะฮะก็จะแนะนำเรื่องของการทำ Exercise Cardiac Rehab นะฮะหรือว่าการใช้ Multi Professional Disease Management Program หรือที่เรียกว่าเป็น Heart Failure Clinic นั่นเองนะครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือในสิ่งที่เรารู้กันอยู่เดิมเนี่ยก็คือ ACE inhibitor beta blocker แล้วก็ MRA เนี่ยเป็น class 1A อันนี้ไม่เปลี่ยนอะไรนะฮะแต่อันที่มีเพิ่มมาก็คือในแง่ของการใช้ SGLT2 inhibitors เนี่ยระบุไว้2ตัวคือ dapagliflozin กับ empagliflozin เป็น class 1A recommendation sacubitril valsartan นะครับเขียนว่าให้เป็น replacement ต่อ ACE inhibitor คือไกด์ไลน์ ESC เนี่ยจะค่อนข้าง conservative นะฮะก็จะ based on clinical trial ก็คือในพาราดามเนี่ยเขาใช้ ACE inhibitor นำไปก่อนแล้วเขาค่อยสวิตช์กลายเป็น sacubitril valsartan อย่างที่บอกก็คือมี single RCT เพราะฉะนั้น level of evidence ก็เลยเป็น class B นะครับคราวนี้loop diuretics อันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะก็คือ
ไม่ได้มี evidence based มากแต่หมายความว่ามันก็เป็นยาที่ใช้ในการลดซิมตอมเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วส่วน ARB ในเหตุผลที่เขาเอาลงมาอยู่ข้างล่างนิดนึงเขาบอกว่ามี2เหตุผลนะฮะหนึ่งคือในซักรีวิวอลสแตนเนี่ยมัน contain ARB อยู่แล้วเพราะมันมีวอลสแตนอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดจะเลือกใช้ ARB เนี่ยก็แนะนำให้ใช้อานี่จะดีสักกว่าเหตุผลที่2ก็คือในการศึกษาในอดีตเนี่ย ACE inhibitor กับ ARB เนี่ยอย่างมากก็แค่เท่ากันนะฮะไม่เคยมีว่าARB ชนะACE inhibitor แบบชัดเจนและในแง่ mortality เนี่ยบางคนก็ยังไม่เชื่อว่า ARB สามารถลดอัตราตายได้เหมือน ACE inhibitor นะฮะเพราะนั้นเขาก็จะพยายาม prefer ACE แล้วก็ switch ไปเป็นเรื่องของอานี่ก่อนนะฮะส่วนไอ้ว่าประเด็นก็อย่างที่บอกก็คือเป็น 2A recommendation นะฮะไฮดรอซีไนเตรตนะครับนี่ก็บอกไปแล้วคราวนี้ลองมาดูฝั่งอเมริกันนะฮะว่ามันเขียนต่างกันหรือเปล่านะฮะอเมริกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเรียงตัวอักษรเนี่ยต่างกันนิดหนึ่งเข้าอานี่ขึ้นก่อนนะฮะแล้วก็สแลชเอชอินฮิบิเตอร์แล้วก็ ARB นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเลือกได้นะฮะในกลุ่มที่เป็น RAS มอดูเลเตอร์กลุ่มนี้เขา prefer อานี่ก่อนนะครับซึ่งเขาก็ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเขาเชื่อในการศึกษาหลายการศึกษาเช่น Pioneer Transition หรือ Proof HF ซึ่งการศึกษาเหล่านั้นเนี่ยมีปริมาณของ ASF Naive อยู่พอสมควรนะฮะเช่น50กว่าเปอร์เซ็นต์ใน Pioneer นะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของ24%ใน Transition หรือใน Proof HF ก็เลยคิดว่าสามารถให้ในผู้ป่วยที่เป็นASF naive ได้เช่นกันนะครับนั่นก็เป็นคอนเซปต์ของฝั่งAmerican College of Cardiology แต่หลังจากที่ให้ยาASF ไปแล้วเนี่ยนะฮะผู้ผิดหรืออานี่ไปแล้วเนี่ยแล้วค่อยพิจารณาตัวถัดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ aldosterone antagonist SGLT2 หรือว่า hydroxyl nitrate เป็นต้นนะฮะคราวนี้ในฝั่งแคนาดาก็เช่นกันนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยEF เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40% แล้วก็บวกกับซิมตอมนะฮะแล้วก็จะพิจารณาให้เริ่มยานะครับโดยอาจจะเป็นอานี่ซึ่งเขียนขึ้นมาก่อนนะฮะหรือ ACE/ARB แล้วก็ค่อย substitute ด้วยอานี่ตามก็ได้นะครับเพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ต่างกันเล็กน้อยนะฮะในกลุ่มที่เป็นอเมริกันกับในยุโรปเปียนแต่ที่เหลือเนี่ย beta block MRA แล้วก็ SGLT2 inhibitor เนี่ยเหมือนกันนะฮะในแง่ของ soluble guanylate cyclase receptor stimulator หรือ varisigot อย่างที่บอกไปเนี่ยก็คือเป็น 2B ยามันยังไม่มีในประเทศไทยก็ยังไม่เน้นนะฮะส่วน omecamtiv mecarbil เนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ไลเซนส์เพราะฉะนั้นเนี่ยในไกด์ไลน์ของฝั่ง SC จะยังไม่เขียนถึงนะครับในแง่ของโดสยาเนี่ยอาจจะมีจุดที่อาจจะเล็กๆน้อยๆนะฮะที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบเช่นใน ACE inhibitors ในตารางที่ starting dose กับ target dose เนี่ยจะมีตัวห้อยๆเอาไว้อยู่เป็น remark นะครับเช่น captopril กับ trandolapril เนี่ยเป็นโดสที่มาจาก post MI trial นะฮะเช่นกลุ่มที่เป็น air safe trace trial นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของโดสที่ recommend เนี่ยอาจจะไม่ได้ applicable ในกลุ่ม non MI นะฮะหรือแม้กระทั่ง lisinopril เนี่ยจริงๆมีการศึกษาที่ดูเรื่องของ high dose เทียบกับ low dose เพราะนั้น optimal dose ที่ recommend เนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะงั้นตัวที่ค่อนข้างจะ evidence based ก็คือ enalapril แล้วก็ lamivril ที่ค่อนข้างชัดเจนส่วน ARNI ในฝั่ง ESC เนี่ยไม่ได้เขียน dose เหมือน ACC ถ้าจะอ่าน dose ของ ARNI เนี่ยปกติเขาจะ recommend อยู่3 dose ก็คือ dose เล็ก dose กลาง dose ใหญ่ใช่ไหม50 BID รอให้ BID แล้วก็200 BID แต่ว่าในไกด์ไลน์ ESC เนี่ยเขียน dose เดียวก็คือ50 BID และเขียน remark เอาไว้ว่าจะใช้กรณีผู้ผิดก็คือใช้โดส100 BID แต่จะใช้50 BID ก็คือกรณีมีประวัติ symptomatic hypotension ซึ่งอันนี้ก็จะต่างกับไกด์ไลน์อื่นนิดหนึ่งนะครับส่วนในแง่ของ beta blockers เนี่ยก็แนะนำ4ตัวถ้าเป็นอเมริกันเนี่ยเขาจะแนะนำแค่3ตัวก็คืออเมริกันเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อในบิโอลอเพราะว่าในบิโอลอเป็นยายุโรปนะฮะซึ่งโดสของบิโซคาเวดิลอแล้วก็เมโทฟอลอต้องเป็นซักซิเนตซึ่งตอนนี้ก็มีใช้ในประเทศไทยแล้วนะฮะส่วนในบิโอลอเนี่ยเขาก็จะรีมาร์กเอาไว้นิดนึงว่ามันไม่ได้ลด CV หรือ all cause mortality strong เท่ากับตัวอื่นนะฮะแล้วก็คาเวดิลอลเนี่ยอาจใช้โดสเต็มที่ได้จนถึง50 BAD หากน้ำหนักตัวเกิน85มิลลิกรัมนะ85กิโลกรัมส่วน MRA นะฮะตอนนี้เราก็มีใช้ตัวเดียวก็คือสไปโรโนแลคโตนนะครับแล้วก็มีรีมาร์คไว้ว่าถ้าเกิดค่าไตนะฮะเครทินินเกิน 2.5 หรือ eGFR น้อยกว่า30หรือโพแทสเซียมเกิน5เนี่ย recommendstart dose ที่ 12.5 มิลลิกรัม OD ส่วน dapagliflozin เนี่ยโดสเดียวเลยนะฮะ10มิลลิกรัม OD starting dose กับ target dose เท่ากันนะครับ
คราวนี้ต่อมาจะเป็นเรื่องของ device นะฮะถ้าหากว่ามาดูกรอบนี้นะฮะก็คือผู้ป่วยวินิจฉัยเป็น HFrEF นะฮะ Class 1 Recommendation Tool อีกครั้งหนึ่งก็จะมี ACE Inhibitor ARNI Beta Blocker 4ตัวนั้น MRA DAPA EMPA นะครับหรือว่า Loop Diuretic เสร็จแล้วเนี่ยให้มาพิจารณา Ejection Fraction แล้วก็ดู EKG ครับว่า QOS Complex เนี่ยกว้างหรือเปล่าโดยตัดที่ตัวเลข130มิลลิเซกอันที่มีการเปลี่ยนแปลงในไกด์ไลน์นี้คือเรื่องของ ICD นะครับเขียนว่าถ้าเกิดเป็น non ischemic cardiomyopathy นะครับเช่นฉีดสีแล้ว coronary angiogram เนี่ยเส้นเลือดโครีปกติ EF น้อยกว่า 35% โดยที่ได้รับยา optimal medical treatment เกิน3เดือนแล้วเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยในไกด์ไลน์แบบนี้ไม่ได้ระบุขนาดนี้นะฮะยังให้ใส่ได้เป็นคลาส1แต่ว่าพอไกด์ไลน์ใหม่2021เนี่ยพอได้คำวินิจฉัยเป็น non ischemic เนี่ยกลายเป็นว่าการลดคือคลาสของ recommendation จากคลาส1ถูก downgrade ให้กลายไปเป็น 2A นะครับถามว่ามันมาจากไหนนะฮะก็มาจากการศึกษาที่ชื่อ Danish Trial นะครับซึ่งตีพิมพ์ใน New England Journal ปี2016นะฮะศึกษาเรื่องการใส่ defibrillator ใน non ischemic cardiomyopathy นะฮะก็ปรากฏว่าเป็นทรายที่รวบรวมคนไข้ประมาณ 1,116 คนนะฮะ randomize อาร์มหนึ่งเป็น ICD แล้วก็อาร์มหนึ่งจะเป็น standard of care นะครับปรากฏว่าตัว primary endpoint คือ all cause mortality เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับก็เลยคล้ายๆกับว่ามองว่าbenefit หรือ magnitude ของ benefit เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ในกลุ่มที่เป็น non ischemic cardiomyopathy นะฮะจริงอยู่ว่าถ้าดูด้วยการลด sudden death เนี่ยมันก็อาจจะดูต่างกันนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเกิดไม่เยอะนะฮะหมายถึงว่าจริงๆแล้ว rate ในการเกิดใน placebo arm มันก็ไม่ได้สูงมากนักเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มันอาจจะโดยเฉพาะถ้าเกิดอายุเนี่ยเขาก็เลยไปดูนะฮะว่าเอากราฟของ Danish มาพล็อตกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ามันมีอายุไหนที่มันดูเหมือนจะแตกต่างหรือเปล่านะฮะก็ดูเหมือนกับถ้าน้อยกว่า70เนี่ยยังอาจจะพอเห็น benefit ว่า ICD อาจจะลดตัว hazard ratio ลงด้วย relative risk reduction สัก 30% แต่ว่าเกิน70แล้วเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยเห็นประโยชน์ชัดเจนนะครับคราวนี้แต่เวลาเราพิจารณาเนี่ยก็จะมีปัจจัยอื่นที่นอกเหนือจาก EF นะฮะในการดู non ischemic cardiomyopathy เช่นเขาอาจจะเป็น genetic syndrome อะไรบางอย่างหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดเขาเป็นลามินmutation อย่างเงี้ยเขาก็จะเพิ่ม risk ของการเกิด sudden cardiac death หรือเขาอาจจะมีสกานะฮะจาก cardiac MRI ที่เยอะกลุ่มเนี้ยเราอาจจะต้องเอามาtake into consideration นอกเหนือไปจากการใช้ EF นะฮะเพราะนั้น issue เรื่องของการใส่ ICD non ischemic จริงๆก็เป็น debatable issue คงต้อง individualize กันอีกครั้งหนึ่งในผู้ป่วยเป็นรายๆไปมีการศึกษาในแง่ของการพยายามทำ risk model นะฮะว่าเราจะ predict การเกิด sudden cardiac death ในกลุ่มนี้ได้หรือเปล่าก็มี score นะฮะเรียกว่าเป็น Seattle proportional risk model score ก็อาศัย parameter ถ้าเราไม่มี MRI เราไม่มี genetics เราก็ใช้ clinical parameter เนี่ยกรอกเข้าไปนะฮะมันก็จะคำนวณออกมาให้ว่าคนไข้คนนี้ non ischemic คนนี้อาจจะได้ benefit เท่าไหร่นะฮะแล้วคุ้มไหมกับการที่เราจะไปใส่เขาเป็นต้นคราวนี้อีกอันนึงที่เปลี่ยนเนี่ยคือ CRT นะฮะซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่า QOS complex อยู่ระหว่าง130ถึง149เป็น left bundle นะฮะ morphology EF น้อยกว่า 35% เนี่ยใส่ได้เป็น class 1แต่ว่าถูกเปลี่ยนให้กลายเป็น 2A นะฮะใน recommendation นี้ถามว่ามาจากไหนนะครับก็คือมาจากการศึกษาที่ชื่อ RAF study นะครับแล้วก็ไปย้อนดูลักษณะของ QRS morphology กับ duration ในคนไข้ที่เป็น left bundle นะฮะจะเห็นได้ว่า benefit เนี่ยจะชัดเจนถ้า QRS กว้างมากๆซึ่งถ้าตัดที่150เนี่ยก็จะเห็นการลดของ hazard ratio ชัดเจนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเลขตัวนี้เข้าใกล้130เนี่ย benefit อันนี้จะเริ่มแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไกด์ไลน์ก็เลยบอกว่านั้นในกลุ่มนี้ขอดาวเกรด recommendation จาก class 1เป็น 2A ละกันเพราะว่า benefit เนี่ยไม่ได้ชัดเจนมากนะครับ issue ต่อมาจะเป็นเรื่องของ mildly reduce หรือ mid range แล้วก็ preserve ejection fraction ซึ่งก็คือเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในไกด์ไลน์นี้ก็คือมี 2B recommendation เกิดขึ้นนะฮะหมายความว่าแน่นอนว่าคนไข้กลุ่มที่เป็น mildly reduce หรือ EF ประมาณสัก40ถึง45เนี่ยเราก็รักษาตามอาการเพราะว่าเราไม่มียาตัวไหนเลยที่สามารถลดอัตราตายในให้กลุ่มนี้ได้นะครับตอนนี้มาดูที่มาที่ไปของการใช้ยากลุ่มนี้ในการลดเรื่องของ hospitalization นะฮะหลายๆก็อ้างอิงตาม reference เหล่านี้นะฮะบอกว่าพอมีข้อมูลอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น ARB อย่างนี้นะฮะแล้วก็กลุ่มที่เป็น MRA จาก Top Cat Study แล้วก็มีการศึกษาจาก
เมตาอนาลิซิสของกลุ่มที่เป็นบีต้าบล็อกเกอร์กับดีท็อกซินว่าอาจจะมีเอวิเดนซ์ในการลดฮาร์ทเฟลเลียร์ฮอสพิทอลไลเซชันลงไปได้นอกจากนั้นถ้าหากไปดูการศึกษาใหญ่ๆของ PRESERVE EF เช่นแคนิสทาเนี่ยมีทรายใหญ่ชื่อ CHARM PRESERVE เขาก็ไปย้อนดูว่าถ้าเกิดเราเอา EF มาตัดแถวๆ40ถึง45เนี่ยจะดูเหมือนเป็นกลุ่มที่ยังพอเห็น Benefit อยู่บ้างนะครับแต่พอ EF ดีขึ้นไปมากๆแถว50 60เกินไปแล้วเนี่ย Benefit ก็จะลดลงเขาก็เลยเอา Evidence แบบนี้มาใช้ในสไปโรโนแลคโตนก็เช่นกันนะครับซึ่งก็คือมาจากการศึกษาชื่อ TopCat Trial ซึ่งก็เห็น Benefit อยู่ในช่วงที่ EF เนี่ยค่อนลงมาแถวๆ Binary Reduce นะฮะส่วน Sacrificial Valsartan น่าจะตามได้ยินว่ามันมีทรายใหญ่ชื่อพารากอนทรายซึ่งออกมาเนี่ยประมาณสักหลายปีมาที่ผ่านมาแต่ว่าทรายนี้เป็นเนกาทีฟทรายแต่ว่าถ้าตามทาง US FDA จะค้นพบว่า US FDA เนี่ยแกรนท์เรื่องของการใช้ยาตัวนี้ในกลุ่มที่ EF below normal ถามว่าการศึกษานี่มาจากไหนนะฮะก็คือมันเป็น expanded composite endpoint ของพารากอนก็คือถ้าเขานับรวม urgent heart failure visit ไปด้วยเนี่ย Sacrificial Valsartan เนี่ยจะให้ primary endpoint ที่ต่างกับวอลซาแทนอย่างมีนัยสำคัญส่วนนี้ FDA เอาไปคิดแล้วก็คิดว่าน่าจะมีเบเนฟิตในบางกลุ่มนะฮะแต่ว่าใน ESC เนี่ยยังไม่ได้ยอมรับอันนี้มากนักก็คือยังให้เป็น 2B recommendation อยู่ในกลุ่มนี้นะครับอยากจะเน้นย้ำนิดนึงว่าการประเมิน cardiac function ใน HEPHEP นี่สำคัญมากนะครับต้อง exclude กลุ่มที่เป็น valvular heart disease amyloidosis กลุ่ม infiltrative heart ออกไปให้ได้ก่อนและควรจะต้องมี objective evidence ว่าผู้ป่วยเนี่ยมี cardiac structural หรือ functional abnormality โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น diastolic dysfunction ในแก้ไลน์เนี่ยจะให้ตัวเลขเยอะไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยๆถ้าเรานึกภาพคนที่เป็น heart failure with preserved EF เนี่ยเราก็อยากจะเห็นกลุ่มที่มีเช่น LV mass index ขึ้น LA โตนะฮะ E ต่อ E prime ขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นในการที่จะวินิจฉัยภาวะนี้ตัวเลขผมคงไม่ลงรายละเอียดนะฮะต่อมาก็จะเป็น entity เรื่อง acute heart failure นะครับซึ่งใน2016จนถึง2021เนี่ยก็จะมีpaper ออกมาเยอะเหมือนกันนะฮะมีประมาณ5 RCT 4 meta analysis แล้วก็ในกลุ่ม advanced heart failure ก็มี positional paper ออกมานะครับในแง่ของ definition นะฮะก็จะมีคนชอบถามว่า acute กับ chronic heart failure ตัดกันที่เวลาเท่าไหร่นะฮะคำตอบคือไม่มีเวลาเป็นตัวตัดแต่ว่าอาศัย clinical cause นะฮะถ้าเกิดมี rapid หรือเป็น gradual onset ของตัว symptom and sign ที่แย่เพียงพอที่ผู้ป่วยจะต้อง seek medical attention แล้วก็มีการ treat นะฮะเช่นใช้เป็น IV diuretics อย่างเงี้ยก็จะเข้าเกณฑ์ว่าเขาอาจจะมี acute heart failure เกิดขึ้นซึ่งเราแบ่งย่อยเป็น2ฟอร์มใหญ่ๆก็คือ decompensation กับ de novo นะฮะก็คือถ้าเกิดเขาเคยเป็น chronic heart failure อยู่เดิมแล้วเขาแย่ลงเราเรียก acute decompensated heart failure แต่เขาเป็น new onset เราจะเรียกเขาเป็น acute de novo heart failure ตรงนี้ trajectory ของ heart failure ก็สำคัญนะฮะเราทราบดีว่าเวลาที่คนไข้แอดมิดหนึ่งครั้งเนี่ยตอนที่เขากลับไปได้เนี่ยcardiac function เขาไม่เหมือนเดิมแล้วเขาก็มีเทรนที่เขาจะแย่ลงแล้วก็ความถี่ในการแอดมิดก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะฮะทุกครั้งที่evaluate acute heart failure เนี่ยเราต้องประเมิน3สิ่งนะต่อไปนี้ก็คือ precipitating factors นะฮะ cardiac function แล้วก็ comorbidity นะครับซึ่งของพวกนี้ก็จะส่งเสริมกันไปนะฮะในการทำให้คนไข้แย่ลงเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในไกด์ไลน์ใหม่เนี่ยคือการพยายามที่จะเปลี่ยนวิธีการมองของ hemodynamics จากเดิมที่เราใช้ warm wet cold dry classification เนี่ยพยายามจะมองมันออกมาในรูปแบบของ right side หรือ left side หรือเป็นแบบclinicalprofile มากขึ้นนะฮะโดยอาศัย evidence ของพวก right atrial pressure wedge pressure อะไรเงี้ยเข้ามา integrate setting ที่เป็น high RA low wedge ก็คือ setting ของ right side congestion นะฮะกลุ่มนี้ก็อาจจะเด่นทางการตรวจร่างกายแล้วบวมหรือว่ามีลักษณะของ neck vein โป่งอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าในกลุ่มที่เด่นข้างซ้ายนะฮะก็จะเป็นพวกมี crepitation มีลักษณะของการหายใจที่ผิดปกติไปนะครับแน่นอนว่าเขา overlap กันได้บางคนก็เป็น biventricular failure ก็มีนะฮะแล้วก็ถ้ารุนแรงก็จะเข้าข่ายที่เรียกว่า cardiogenic shock หากว่ามี sign ของ poor tissue perfusion เดิมเนี่ย central algorithm ของ acute heart failure จะเขียนแบบนี้นะฮะในปี2016นะฮะก็คือแบ่งเป็น urgent phase แบ่งเป็น immediate phase นะฮะแล้วก็การรักษาในโรงพยาบาลคราวนี้
อันใหม่เนี่ยก็คือเพิ่ม mechanical surgery support เข้ามาในช่วงต้นแน่นอนว่าตอนเราประเมินคนไข้เนี่ยเราก็ประเมิน airway breathing circulation ไปตามปกติแต่ว่าแนะนำเรื่องของการใช้ early mechanical surgery support ในกลุ่ม cardiogenic shock นะฮะว่าเราอาจจะต้องคิดเร็วขึ้นนิดนึงในการ preserve organ เอาไว้นะฮะโดยเฉพาะ kidney อะไรเงี้ยนะฮะ perfusion ถ้าเขาแย่ลงมากๆเราอาจจะต้องมีการประเมินในส่วนนี้ให้เร็วแล้วก็ส่วนที่ต่างอีกอันนึงก็คือ etiology ที่มีเหตุจำเพาะนะฮะเดิมทีเดียวเขาจะสอนให้เราท่องแชมป์นะฮะก็คือมองหาว่า heart failure เนี่ยเกิดจาก coronary หรือเปล่าเกิดจาก hypertensive emergency arrhythmia mechanical complications หรือ pulmonary embolism ไปก็คือเขาเพิ่มตัว I กับตัว T ขึ้นมาตัวย่อจะเปลี่ยนจากแชมป์ธรรมดาเนี่ยเป็นแชมป์ผิดนะฮะซึ่ง infection ในที่นี้เขาหมายถึง myocarditis นะฮะซึ่งผมคิดว่าเขามาได้ทันยุคทันสมัยมากนะฮะช่วงนี้มีโควิดก็อาจจะต้องดูว่ามีโควิดไมโอคาไรติสหรือว่าโพสต์วัคซีนที่เป็น mRNA แล้วก็มาด้วยไมโอคาไรติสหรือเปล่าอันนี้คือความหมายของตัว I ในสูตรนี้คือ infection แล้วก็ tamponade ซึ่ง clinical บางครั้งมี mix heart failure มาด้วย neck vein โป่งนอนราบไม่ได้คล้ายๆกับ heart failure แต่ว่ากลุ่มนี้มี specific treatment ชัดเจนถ้าเป็น acute coronary syndrome ก็ต้องรีบไปเปิดเส้นเลือดใช่ไหมฮะ hypertensive emergency ก็ต้องลดความดันลงให้เร็ว arrhythmia ก็ follow ไปตาม ACLS protocolmechanical cause ก็ต้องรีบทำ echo แล้วก็ปรึกษา CVT นะฮะ PE ก็ follow ไปตามไกด์ไลน์ของ PE เพราะฉะนั้นพวกนี้เขามีแนวทางจำเพาะของเขาซึ่งต้องแยกเหตุพวกนี้ออกมาก่อนเนื่องจากว่ามันมี specific treatment นะครับคราวนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจคือเรื่องการใช้ยาขับปัสสาวะนะฮะซึ่งก็คือดูเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่ว่ามี statement ออกมาว่าเช่นให้ไปแล้วเกิด diuretic resistance เนี่ยทำยังไงนะครับก็เริ่มมีคน propose concept นะฮะเรื่องของการใช้ spot urine sodium เข้ามาใช้นะฮะ concept คล้ายๆกับว่าเออเราให้ยาลดความดันเราก็ยังมีการตามความดันเราให้ยาลดเบาหวานแล้วก็มีการตาม A1C ทำไมเราให้ยาขับปัสสาวะเนี่ยเราถึงไม่ตาม urine sodium นะฮะ concept คล้ายๆอย่างนี้ก็คือมีการทำการศึกษาว่า urine sodium ที่2ชั่วโมงหลังจากที่เราให้ยาขับปัสสาวะไปแล้วเนี่ยถ้าออกมาได้เกินประมาณ50ขึ้นไปนะฮะหน่วยเป็น milli equivalent per liter เนี่ยก็แสดงว่าเขาเนี่ยได้รับ adequate response นะฮะเราอาจจะถ้ามันไม่ได้ตามนี้ก็แสดงว่าเขาเริ่มมี diuretic resistance นะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีใช้ไม่เป็นไรครับก็ใช้ urine output ธรรมดานี่แหละครับก็คือในช่วง6ชั่วโมงแรกในคนจะออกอย่างน้อยประมาณ100ถึง150 cc per hour แล้วก็อยากให้ตามเร็วนิดนึงก็คือเขาค้นพบว่า peak ของฟูโรซิไมด์เนี่ยที่ออกฤทธิ์เนี่ยจริงๆ2ชั่วโมงก็ทราบแล้วนะฮะว่าเวิร์กไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ารอ6ชั่วโมงแล้ว evaluate urine output ก็อาจจะช้าเกินไปถ้าหากค้นพบว่า urine response ไม่ดีเนี่ยเราต้อง double นะฮะ double dose ก่อนถ้าเกิดยังไม่ดีอีกก็จะพิจารณาสิ่งที่เรียกว่า sequential nephroblockade เช่นการ add thiazide เข้าไป on top ฟูโรซิไมด์หรือว่าในบ้านเราก็มีโทแวปแทนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเสริมฤทธิ์กับฟูโรซิไมด์ที่ผู้ป่วยได้รับอยู่นะครับคราวนี้ในแง่ของอื่นๆก็จะเป็นเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของการ combine เดิมทีเดียวเนี่ยเดฟไกด์ไลน์เนี่ยเรื่องการ combine diuretic เนี่ยยังไม่ค่อยมี evidence แต่ว่าหลังจากนั้นมามีการศึกษาชื่อ triple T study นะฮะก็คือเอา thiazide หรือกลุ่มที่เป็นโทแวปแทนหรือ metolazone เนี่ย add เข้าไปอยู่ในฟูโรซิไมด์ปรากฏว่า result ก็คือดีทำให้สามารถได้รับ negative urine output เพิ่มขึ้นก็เลยได้รับการอัปเกรดจาก 2B เป็น 2A ต่อมาจะเป็นเรื่อง vasodilator ซึ่งมีการดาวเกรดจาก 2A เป็น 2B การศึกษาเนี่ยมาจาก2 RCT ชื่อ Galactic กับ Elizabeth นะฮะบอกว่าการที่เราเริ่ม vasodilate เร็วในช่วง early เนี่ยอาจจะไม่ได้ benefit นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ไกด์ไลน์ดาวเกรดลงมาแต่ถามว่ายังมีที่ใช้ไหมนะฮะเวโซเดเลเตอร์ก็ยังมีประโยชน์ในกรณีที่ความดันสูงมากนะครับเป็นไฮเปอร์เทนซีฟอิมเมอร์เจนซีไนโตรกลีเซอรีนอาจจะถูกใช้เพื่อลดเรื่องของโครีสปาซัมในกรณีที่เป็นอะคิวคอรีซินโดรมทำให้เวโซเดเลตในโครีได้ด้วยหรือในกลุ่มที่เป็นอะคิวเมคานิคอลคอมพลิเคชันเช่น CVMR หรือเอลติกริเกอร์ชที่เกิดร่วมไปกับอะคิวฮาร์ทเฟลเลียร์เนี่ยก็ยังมีเบเนฟิตของการใช้เวโซเดเลเตอร์นะฮะมอร์ฟีนเนี่ยก็คือถูกดาวเกรดจาก 2B เป็นคลาส3แล้วนะฮะก็คือการใช้รูทีนโอปิเอตไม่ recommend นะครับยกเว้นว่ามี severe intractable pain หรือ anxiety ข้อมูลมาจากการศึกษาที่พบว่าคนไข้ได้มอร์ฟีนแล้วมีการใส่ทิ้วเยอะขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งเพิ่ม in hospital mortality เพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นก็ไม่แนะนำให้ reserve เอาไว้ยกเว้นไม่มีอะไรจะใช้จริงๆนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นในแง่ของ vasoactive agent อีกตัวหนึ่งจะเป็นเรื่อง
เพรสเซอร์นะฮะมีการศึกษาใหญ่อันนึงของแจ็คนะฮะบอกว่าถ้าเราเทียบระหว่างอีพิเนฟรินกับนอร์อีพิเนฟรินเนี่ยใน post MI ที่มีคาร์ดิโอเจนิกช็อกเนี่ยปรากฏว่าในผู้ป่วยที่ได้รับอีพิเนฟรินเนี่ยนะฮะจะมีอุบัติการณ์ของการเกิด refractory shock เนี่ยที่มากกว่าแล้วเมื่อวัดออกมาเป็นระดับของ atrial lactate เนี่ยก็พบว่ากลุ่มที่ออนอีพิเนฟรินเนี่ยก็มีระดับ lactate ที่สูงเพราะนั้นเดิมเนี่ยตามตาราง recommendation เรื่องยาพวก inotrope vasopressor เนี่ยก็จะยังเขียนอีพิเนฟรินแต่ว่าในปัจจุบันก็จะลดคำแนะนำของอีพิเนฟรินลงนะฮะในแง่ของอีกอันนึงที่เปลี่ยนเป็นคลาส1เนี่ยก็คือเรื่องของทรอมโบเอมโบลิกโปรฟิแล็กซิสก็คือป้องกัน DVT PE เนี่ยในเซตติ้งของ Acute Heart Failure ที่เข้านอนโรงพยาบาลนะในฝรั่งก็อาจจะเยอะเราทราบกันดีแล้วเขาจะ recommend โลมทริปเวตเฮปารินนะฮะในคนไข้ Heart Failure ที่ Admit นะครับอันนี้ก็เป็น 1A recommendation นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ Advanced Heart Failure นะครับซึ่งก็คือในปี2021เนี่ยเมื่อต้นปีจะมี Universal Definition ของ Heart Failure ออกมานะฮะทาง Heart Failure Society of America เนี่ยจะแบ่งลักษณะของผู้ป่วยเดิมไปเป็น Stage A B C D ก็เป็นที่ทราบกัน Stage D Doc เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Advanced Heart Failure นะฮะเดิมทีเดียวเชื่อว่าลูกศรของ Stage เนี่ยจะไม่ย้อนกลับก็คือถ้าเป็น Stage ไหนแล้วจะเป็น Stage นั้นเลยนะครับแต่ว่าเริ่มมีข้อมูลเยอะขึ้นว่า Stage D หรือ Advanced Heart Failure เนี่ยสามารถที่จะย้อนกลับมาเป็น Stage C CAT ได้ถ้าเกิดว่าเรา Treat ดีๆนะครับด้วย Guideline Directed Medical Therapy นะครับแล้วก็แนะนำให้ใช้คีย์เวิร์ดว่าเป็น heart failure in remission ใน stage C แต่ว่าอย่าใช้คำว่า recovery นะฮะเพราะว่าเป็นการสื่อถึงเซนส์ว่ามันอาจจะกลับมากำเริบได้อีกเรื่อยๆถ้าเกิดว่า heart failure นี้เจอ precipitating factors นะครับคราวนี้เวลาที่เราดูคนไข้หนักเนี่ย advanced heart failure เนี่ยเขาจะนิยมแบ่งตอนที่เข้าสู่ stage D doc เนี่ย functional class จากเรา 3-4 เนี่ยให้กลายเป็น7 profile ย่อยเรียกว่า intermax profile นะฮะซึ่งก็คือจะใช้กับพวก advanced heart failureManagement ถ้าเกิดว่าเป็น Intermax ตัวเลขนี้ยิ่งน้อยๆเนี่ยคือแสดงว่าคนไข้หนักมากเช่น Cardiogenic Shock ใส่ Intra-aortic Balloon Pump อยู่ใน CCU Crash and Burn Profile นี้เขาเรียกว่า Intermax 1อัตราตายสูงแล้วก็ต้องนีดการรักษาอย่างรวดเร็วเป็นต้นนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าการ Define Advanced Heart Failure เนี่ยเน้นว่าจะต้องมีการ treatment ที่เต็มที่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่ไหวจริงๆนะครับคราวนี้ดูยังไงนะฮะว่าผู้ป่วยกำลังเข้าสู่ advanced heart failure ซึ่งเขาก็ให้เกณฑ์เอาไว้บอกว่า all of the following criteria นะครับก็ควรที่จะ present ในกรณีที่ได้ OMG เต็มที่อาการแย่มากนะครับ EF ต่ำกว่า30นะฮะหรือว่าเป็น isolated ARV for planned transplant นี่เป็นต้นก็คือadvanced disease หรือ severe valvular heart disease ที่แก้ไขไม่ได้หรือไม่สามารถกด NT-proBNP ลงได้ต่ำกว่า 1,000 แม้ว่าเราใช้ยาแบบเต็มที่แล้วก็ตามเป็นต้นหรือว่ามีลักษณะของน้ำท่วมตลอดนะ pulmonary congestion ตลอดแม้ว่าเราให้ IV diuretics เต็มที่แล้วก็ตามหรือถ้าเกิดเราสามารถทำ CPET นะฮะ เรื่องของ metabolic stress test ได้หรือว่าเรามี เรื่องของ6 minute walkแล้วก็แม้ว่าเราปรับยาเต็มที่แล้วก็ตามไม่ค่อยดีถ้าจะสนใจตัวเลขในซัพพลีเมนต์ของเปเปอร์นี้ก็จะให้ตัวเลขที่ค่อนข้างละเอียดนะครับว่าโปรบีเอ็นพีใช้พันหนึ่งอะไรเงี้ยซิกมิดวอล์กใช้300อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ EF 30สกอร์ต่างๆอย่างนี้นะครับเป็นต้นที่เรานิยมใช้เช่น Seattle Heart Failure Model Score อย่างนี้นะครับคราวนี้ในแง่ของ advanced disease เนี่ยอันที่อยากจะให้ referเข้ามานะครับก็ไม่อยากจะให้หนักจนเกินไปเช่นถ้าเกิดว่าเรารอจนให้ช็อคคาร์ดิโอเจนิกช็อคเป็นอินเตอร์แม็ก1ไปแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรีบทำการเหมือนกับเมนเทนฮีโมไดนามิกเช่นใช้เมคานิคอลเซอร์เจอรี่ซัพพอร์ตนะครับซึ่งอาจจะเป็นบริดจ์ทูดิซิชันบริดจ์ทูทรานสแพลนต์หรือว่าบริดจ์ทูบริดจ์อย่างเงี้ยเป็นต้นนั้นช่วงไทมิ่งที่เหมาะเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงแบบอินเตอร์แม็ก4ที่ค่อนข้างสเตเบิลแอมบูเลทอรี่แบบนี้นะครับเริ่มส่งเข้ามาให้อีวัลูเอทเนี่ยนะครับจะได้มีเวลาในการที่จะแบบจัดการแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไข้ในหนักแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องรีบนิดหนึ่งเราอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของทรานสแพลนต์เนี่ยเป็นต้นนะครับ recommendation ใหม่เนี่ยก็คือของ LVAD กับ mechanical surgery support เนี่ย based on 2 RCT คือ momentum 3กับ endurance trial นะครับซึ่งเป็นการใช้กลุ่มที่เป็น LVAD นะฮะ left ventricular assist device นะฮะก็ทำให้ class of
recommendation เนี่ยใน pharma evidence เนี่ยดีขึ้นนะฮะจาก level C กลายเป็น level B ใน bridge to transplant แล้วก็ level B กลายเป็น level A ใน destination therapy ปัญหาของ LVAD ก็คงติดที่ราคาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องประเมินให้ดีว่า right ventricle เขาดีเพราะว่าอุปกรณ์เนี้ย support เฉพาะ left ventricle นะครับคราวนี้ในแง่ของ transplantation นะฮะเป็นครั้งแรกที่ recommend เป็น class 1เพราะเดิมเนี่ย2016ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้นะฮะส่วน recommendation class 1เนี่ยก็บอกว่า indication ก็คือ advanced heart failure ที่ไม่ได้มี therapeutic option อื่นนะฮะยกเว้น LVAD กับ as a bridge to transplantation นะฮะ End of life care นะครับก็จะมีตารางขึ้นมาอันหนึ่งว่าเราอาจจะต้องเริ่มคุยนะฮะในผู้ป่วยที่เราคิดว่า prognosis ไม่ดีหรือเราจำเป็นที่ต้องใช้กลุ่มที่เป็น advanced treatment นะครับโดยเฉพาะคนที่มี cardiac cachexia นะฮะอันนี้ก็จะเป็น bad sign ที่บอกว่าเขาเข้าสู่ advanced disease นะฮะ comorbidity แล้วก็ special situation นะครับ atrial fibrillation เนี่ยสิ่งที่ใหม่นะฮะก็คือพิจารณาเรื่องของการใช้NOAC หรือ DOAC เนี่ยนะฮะก็ prefer over VKA ใน setting ของ heart failure ยกเว้นที่มี moderate หรือ severe MS นะฮะหรือว่า on เป็น mechanical prosthetic heart valve นะฮะเดิมเป็น 2A ก็เปลี่ยนเป็น class 1ส่วน beta blockers เนี่ยเริ่มมีข้อมูลว่ามันอาจจะไม่ได้ work มากนักในผู้ป่วย AF ที่เป็น heart failure นะครับเดี๋ยวเรามาดู evidence กันนะครับก็ในแง่ของอื่นๆก็คือในกรณีที่เรื่องของการจี้นะฮะก็คือ catheter ablation นะฮะก็มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นว่าอาจจะมีพิจารณาได้นะครับในกรณีที่มีความสัมพันธ์ชัดเจนว่า paroxysmal AF นี่มันทำให้ heart failure symptom แย่ลงก็อาจจะพิจารณา AF ablation เป็น 2A recommendation ได้นะครับการศึกษาเรื่อง ablation เนี่ยก็มาจาก Castle AF นะฮะซึ่งก็เป็น landmark trial ในเรื่องนี้นะครับก็ทำการศึกษาคนไข้ AF ที่มี heart failure นะครับแล้วก็ randomize อันหนึ่งได้เป็น catheter therapy อันหนึ่งก็คือเป็น medical therapy แล้วก็ติดตามไปดูอัตราตายนะครับก็ปรากฏว่าได้ benefit ชัดเจนนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของ recommendation นี้นะครับส่วนอีกอันนึงก็ที่บอกว่า beta blocker ไม่ค่อย work เนี่ยมาจาก meta analysis นะฮะของเนี่ย Dr. Deepak Kotecha เนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยถ้าเป็น beta blocker กับ placebo นะฮะฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นsinus rhythm ก็จะเห็น benefit อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็น atrial fibrillation ก็ benefit ก็จะลดน้อยลงนะฮะมันมาจากการศึกษาที่รวบรวม beta blocker trial ในอดีตแต่ว่าข้อจำกัดของการศึกษานี้ก็คือใช้แค่ single ECG นะฮะในการ classify baseline rhythm เพราะนั้นไม่แน่ใจเรื่องการวินิจฉัย AF ว่าจะแม่นจริงหรือเปล่าและที่สำคัญก็คือจริงอยู่ว่ามันอาจจะไม่ work เท่า sinus rhythm แต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่ work นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ beta blocker เนี่ยเวลาเราวินิจฉัย HFrEF เนี่ยไกด์ไลน์ไม่เคยถามนะฮะว่า rhythm อะไรเพราะนั้น beta blocker อยู่ตั้งแต่หัวของ table recommendation ตั้งแต่ต้นเลยว่ายังไงเบต้าบล็อกเกอร์ก็ยังเป็นคลาส1ในเฮปเรปไม่สนใจริทึมนะครับเพียงแต่ว่ารีมาร์คไว้นิดหนึ่งว่าอาจจะไม่ได้เวิร์กเท่ากับไซนัสในเอเทียลฟิบริเลชันต่อมาเป็นเรื่องไมทัลวาล์ฟรีเกอร์จิเตชันนะฮะเรื่องไมทัลวาล์ฟรั่วเนี่ยเป็นอิชชูใหญ่อันนึงของกลุ่มที่เป็นฮาร์ดเฟลเลอร์วิดรีดิวซ์ EF นะฮะคำแนะนำก็คือเราจะต้องมีฮาร์ดทีมนะฮะเข้ามาคุยกันระหว่างศัลยแพทย์ทรวงอกแล้วก็ดูคุยกับคาร์ดิโอโลจิสต์นะฮะตัดสินร่วมกันแล้วก็ลองดูซิว่าไอ้เจ้า MR ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นชนิดไหนนะฮะเป็นจาก secondary หรือ primary MR แล้วถ้าเกิดมันมีสาเหตุที่แก้ไขได้เช่น revascularization หรือปรับยา heart failure ให้ดีขึ้นก่อนหรือใส่ CRT เนี่ยพวก secondary MR เขาดีขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าจะพิจารณาเรื่องของการทำ trans catheter edge-to-edge repair หรือ tear เนี่ยนะฮะหรือ mitral clip เนี่ยนะฮะก็จะต้องรู้จัก COAPT criteria นะครับซึ่งก็จะต้อง criteria ครบดังต่อไปนี้ fulfill นะครับถึงจะเหมาะสมในการที่จะเลือกผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการทำ mitral clip นะฮะแล้วก็จะเน้นเรื่องของความเป็น proportionate กับ disproportionate response นะฮะของความรั่วของMR กับ ventricle size นะฮะถ้าให้ดีเนี่ยก็จะต้อง follow COAPT protocol นะฮะถ้าเป็น mitral FR เนี่ยก็จะไม่ได้ผลเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของvalve กับตัวของventricle ที่มัน response ไม่ได้ดีนะครับในแง่ของการให้เหล็กนะฮะหรือ ion deficiency เนี่ยก็จะเป็นแนะนำเรื่องของการพยายาม random หรือว่าพยายามตรวจนะเขาใช้คำว่าแบบทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ periodically ไม่ได้บอกว่าทุกๆเท่าไหร่แต่ว่าควรจะต้อง screen ภาวะ SID แล้วก็ภาวะ ion deficiency เนี่ยเอาไว้บ้างเป็น class 1แล้วก็มีการให้เหล็กฟอร์มใหม่
เฟอริกคาร์บอกซี่เมาโทสเนี่ยเป็น 2A recommendation นะครับเขาก็จะมีตัวเลขกำหนดเอาไว้ว่าเฟอริตินเท่าไหร่นะฮะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของ TZ อะไรเงี้ยเพื่อช่วยเรื่องซิมตอมส์นะฮะทำไมเขาถึง recommend ฟอร์มนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเฟอริกคาร์บอกซี่เมาโทสเนี่ยมีความแตกต่างกับที่เรามีกันในประเทศไทยปัจจุบันคือซูโครสเพราะว่าตัวเขาเนี่ยท็อกซิกน้อยนะฮะแล้วก็อิมมูโนเจนิซิตี้ต่ำนะครับการให้ของเขาเนี่ยสามารถให้ once weekly แล้วก็ให้เป็น IV เสร็จภายใน15นาทีเพราะฉะนั้นการศึกษาของเขาก็คือให้ก่อนที่ผู้ป่วยกลับบ้านเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะได้ clinical outcome ที่ดีอย่างที่เรียนได้ทราบการศึกษาชื่อ AFFIRM นะฮะ Acute Heart Failure Study นะครับก็สามารถที่จะลดเรื่องของ primary composite endpoint ได้อย่างชัดเจนนะครับคราวนี้ที่เหลือก็จะเป็นยาชื่อทาฟามิดิสนะฮะซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาทรานสเฟอตินคาร์ดิแอคอะไมลอยโดซิสนะครับซึ่งคอนเซปต์ก็คืออะไมลอยเนี่ยเป็นสารที่สร้างขึ้นมาจากลิเวอร์นะฮะจากชนิดนี้ซึ่งก็คือมีมิวเทชันนะฮะแล้วก็เลยทำให้เป็นเดโพซิตอยู่ตามส่วนต่างๆนะครับการศึกษาก็คือ ATTRACT นะฮะ trial หรือATTRACT trial นะฮะยาตัวนี้ลดอัตราตายได้ 30% นะครับแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยต้องเป็น functional class 1 2นะฮะถึงจะได้ benefit ถ้าเกิด too sick คือ functional class 3ขึ้นไป benefit ก็จะไม่ชัดเจนก็เลยเป็นที่มาของไกด์ไลน์ที่เขียนเอาไว้ว่าสามารถใช้ได้ทั้ง hereditary และ wild type นะฮะแต่ขอให้เป็น functional class 1 2นะฮะยายังมีราคาแพงมากนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็สามารถขอบริษัทไฟเซอร์เนี่ยใช้เป็น compassionate use ได้นะครับคราวนี้แคนเซอร์นะครับเรามีผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากมะเร็งเยอะขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ผู้ป่วยหลายรายต้องรับยาเคมีบำบัดนะครับแนวทางการวินิจฉัยและรักษากลุ่มนี้ก็ลงรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับว่าในผู้ป่วยที่ได้รับคาร์ดิโอท็อกซิกเรจิเมนเนี่ยอยากจะให้มีการประเมินเรื่องของหัวใจไว้บ้างนะครับว่าคลินิคอลของหัวใจมีเหนื่อยหอบหรืออะไรหรือเปล่า ECG สักใบหนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ต้องมี resting echo โดยเฉพาะยาพวกกลุ่ม anthracycline นะฮะที่เรารู้จักกันดี Herceptin เป็นต้นนะฮะแต่ว่าปัจจุบันก็รวมความไปถึง VEGF inhibitor นะ protease inhibitor หรือว่าเป็น RAF กับ MEK inhibitor ด้วยแล้วก็มี setting หนึ่งที่ค่อนข้างพิเศษคือ immune checkpoint inhibitor ซึ่งใช้เยอะขึ้นในปัจจุบันเขาจะ recommend ให้ monitor troponin T ไว้ด้วยนะฮะเพราะกลุ่มนี้มีรายงานการเกิด myocarditis แล้วบางรายเนี่ยถึงขั้น fulminant ได้เช่นกันนะครับถ้าเราประเมินแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องดูไปตามริสซึ่งเขาให้สกอร์ไว้นะครับชื่อเรียกว่า HFAICOS risk นะฮะ proforma นะฮะก็อันนี้เป็น reference ของ article นี้นะครับหลักการก็คือเขาจะอาศัยปัจจัยเสี่ยงของโรคร่วมทางหัวใจ lifestyle biomarkers อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มารวมกันยกตัวอย่างว่ายาที่เป็นอันนี้ถ้าเกิดเป็น anthracycline นะฮะเขาก็จะมีเช็คลิสต์ดังต่อไปนี้ว่าอายุเท่าไหร่ baseline เป็นยังไงกลุ่มนี้เรียกว่า high หรือเรียกว่า medium หรือว่าเรียกว่า low risk ซึ่งยาแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็มาจาก paper ที่มีการตกลงกันแล้วระหว่างคาร์ดิโอกับองโคที่ในยุโรเปียนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่ม low risk เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องตามบ่อยนักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่ม medium หรือ high risk ก็อาจจะต้องตามค่อนข้างถี่ยกตัวอย่างโปรโตคอลที่เขาตามถ้าเกิดเป็น low risk ก็อาจจะแค่ baseline echo กับ biomarker แล้วก็ให้ยาไปเลยแล้วก็ตามอีกครั้งหนึ่งก็คือ12เดือนถ้าเป็น medium risk ก็ตามบ่อยหน่อย high risk ก็ตามเยอะขึ้นเป็นต้นอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับ risk profile ของแต่ละคนนะฮะก็สุดท้ายนะฮะก็คือเรื่องของยานะครับถ้าเกิดเขา EF drop ลงเกิน 10% นะครับแล้วก็ค่าสุดท้ายของ EF ที่วัดได้คือต่ำกว่า50ในระหว่างที่ on anthracycline เนี่ยจะแนะนำให้ใช้ยาของหัวใจก็คือ ACE inhibitor ร่วมไปกับ beta blocker ซึ่งแนะนำ calvedilol ซึ่งมี evidence base มากที่สุดในกลุ่มนี้ของเรื่องของ cardio onco นะครับกล่าวโดยสรุปนะครับก็ผมคิดว่าไกด์ไลน์ใหม่เนี่ยมีจุดน่าสนใจหลายจุดนะครับอันที่หนึ่งก็คือพยายาม simplify อัลกอริทึมจากเดิมเนี่ยให้ใช้ sequential drugs เนี่ยกลายเป็นยา fantastic four เนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันเพราะนั้นสามารถเริ่มตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เริ่มมีคำแนะนำของ myri reduce น่าเสียดายที่ไกด์ไลน์เนี่ยออกก่อนที่ trial emperor preserve จะเปิดตัวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้บรรจุ empagliflozin เข้าไปอยู่ในกลุ่ม preserve efแต่เชื่อแน่ว่าภายในไม่นานเนี่ยน่าจะมีการอัปเดตไกด์ไลน์ของ Preserve EF ออกมาตามหลังจากนี้นะครับการ Classify Acute Heart Failure เนี่ยเลิกการใช้ Warm Wet Cold Dry แต่เปลี่ยนมาเป็น Profile ของผู้ป่วยแทนว่าเป็น RV Failure หรือว่าเป็นกลุ่มแบบ Hypertensive Emergency Pulmonary Edema แทนนะครับ
เรื่องของ QoS duration ก็จะมีการดาวเกรดในกลุ่ม Lab Bundle ที่ QoS 130ถึง149ในการใส่ CRT เนี่ยจาก Class 1เป็น 2A นะครับ based on study ของ RAF study ที่กล่าวไปเรื่องของ etiology ของ ICD เนี่ยการใส่ ICD ถ้าเป็น non ischemic เนี่ย Class of recommendation จะไม่ strong เท่ากับใน ischemic นะครับเรื่องของ AF พูดไปแล้วเรื่องของ valvular heart ต้องมี heart team พิจารณาเรื่องของการทำ catheter treatment นะครับเรื่องของการให้เหล็กนะฮะเรื่องของแคนเซอร์แล้วก็อะไมลอยโดซิสก็อย่างที่กล่าวไปนะครับผมคิดว่าวันนี้ก็คงหมดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับถ้ามีคำ